มันมีเรื่องที่ยังค้างคาใจกับว่าที่ผู้สมัครของสสพรรคก้าวไกลนะครับเวลาไปหาเสียงที่ไหนเนี่ยนะฮะไปเจอคนเฒ่าคนแก่ยกมือไหว้เขาถ้าเจอเป็นอดีตข้าราชการก็จะถูกถามเรื่องนี้โดยตลอดว่าอ้าวพรรคก้าวไกลได้ข่าวว่ามองข้าราชการเกษียณนี่เป็นช้างป่วยเหรอนะฮะคุณจะไปตัดงบเขาเหรอไอ้เรื่องนี้มันนานมามากแล้วนะนานแล้วตั้งแต่การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี66เลยพี่สำราญเดือนน่าจะกุมภาไหมอ่ะ65อะไรอย่างงี้ไหมนานแล้วนานนานแล้วนานนานนะฮะพิจารณางบประมาณนะเนี่ยซึ่งตัวของหัวหน้าพรรคก็คือคุณพิธาก็หยิบเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยไม่มีใครอภิปรายเรื่องนี้นะงบประมาณก็หยิบเรื่องของไปดูงบประมาณข้าราชการนะฮะเสร็จแล้วก็ไปดูว่าเงินที่จ่ายมาเนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเงินที่จ่ายให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วนะฮะวันนี้พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับลงไปหาเสียงในพื้นที่เนี่ยมีแต่คนตั้งคำถามครับและในโลกออนไลน์หรือในกลุ่มไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็สร้างชุดแบนเนอร์ขึ้นไปแล้วก็ไปเขย่าต่อจนที่สุดที่ต้องมาคุยวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงบอกว่าพรรคเสนอให้ตัดลดงบบำนาญข้าราชการหรืออภิปรายดูถูกดูแคลนข้าราชการว่าเป็นช้างป่วยขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่เคยเสนอและไม่มีนโยบายตัดบำนาญตัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใดนี่คือแบนเนอร์ที่เขาโพสต์ไว้ในเพจของพรรคก้าวไกลครับพี่สำราญเราก็ไปสแกนดูนโยบายนะเรื่องของงบประมาณด้านเศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้ตัดจริงๆนะอันนี้ก็ต้องให้เขาเรียกให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อย To be fair ให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ปัญหาคือทำไมนะถ้าเกิดคุณไม่มีในงบประมาณคุณไม่มีในแผนที่จะไปตัดงบประมาณตรงนี้แต่ทำไมประชาชนหรือคนยังถามเรื่องนี้อยู่พี่สำราญนี่มันคือคำถามว่าทำไมคนยังเชื่อว่าคุณนี่ไปดูถูกดูแคลนหรือคุณจะไปตัดงบประมาณของบำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู่นะครับมันก็เลยมีข้อมูลที่โลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ไปขุดครับสารพัดเรื่องของขุดนะฮะไปขุดเรื่องนึงเขาก็ย้อนกลับไปดูว่าก็ทำไงอ่ะถึงจะไม่ให้เชื่อแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565เนี่ยนะฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวของคุณพิธาก็คือข้างล่างนะฮะวันนั้นเป็นวันที่เตรียมที่จะไปอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ครับพี่สำราญครับเช้าวันนี้ผมนั่งเขียนเตรียมอภิปรายสนับสนุนพรบ.บำนาญแห่งชาติรัฐสวัสดิการในช่วงวิกฤตโควิดเศรษฐกิจปั่นป่วนไทยเรามีงบบำนาญรวมของข้าราชการแล้ว 2.4% ของ GDP ค่าเฉลี่ยประเทศ OECD 8.8% ครับถ้าเราเอาตัวเลขนะบำนาญราชการออกถ้าเราเอาตัวเลขบำนาญราชการออกแปลว่าไอ้งบที่ต้องไปจ่ายบำนาญเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายบำนาญข้าราชการนี่ตัดออกไปเนี่ยนะไอ้ 2.4% เนี่ยนะฮะตัวเลขของไทยจะเหลือ 0.5% สำหรับผู้สูงอายุ12ล้านคนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเอาตัวเลขเอางบประมาณที่ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญหรือตัดตรงนี้ออกไปเลยเนี่ยโอ้โหงบจากที่เราต้องจ่ายอยู่ 2.4 เนี่ยมันก็จะนะมันก็จะเหลือแค่ 0.5 เองนะใช่มันจะเหลืองบประมาณเอาไปทำอย่างอื่นอีกนะนี่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอโลกออนไลน์นะเขย่าเรื่องนี้โพสต์ไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยตลอดเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็เลยเขียนเรื่องบอกว่าโป๊ะแตกเลยรู้แล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวปลอมว่าพรรคก้าวไกลยกเลิกบำนาญถึงถูกปั่นไม่เลิกทั้งๆที่ชี้แจงมาโดยตลอดว่าไม่เป็นความจริงที่แท้เป็นเพราะมีขบวนการ IO สีเขียวนะเนี่ยเขาก็ไปอ้างอิงก็ไปบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนมาปล่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นทหารบ้างแหละเป็น IO รับจ้างมานะฮะสาระสำคัญนะฮะจะมาปั่นหรือจะมาโพสต์ข้อความเพียงแค่นี้มันส่งผลสะเทือนไปทั่วประเทศไม่ได้พี่สำราญใช่มีกรณีนึงที่คุณช่อที่ไปหาเสียงประมาณมีนาคม2566มีคลิปที่ถ่ายตรงนี้ออกมาลองไปฟังนะฮะบรรยากาศที่คุณช่อหาเสียงแล้วมีอดีตข้าราชการนะปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญเนี่ยเขาเดินไปสอบถามนะผู้สมัครโดยเฉพาะคุณช่อเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยผู้หาเสียงเนี่ยนะลองดูครับ
ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขออภัยจริงๆพูดแล้วมันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบมันคิดได้หลายทางเนาะถ้าพูดงั้นภาพรวมคนฟังทั่วประเทศนะคนเฒ่าคนแก่เขาแยกแยะได้ไหมอ้าวก็อันนี้ความผิดพลาดของเราจริงเพราะว่าอุปมาอุปไมยเนาะไอ้คนพูดมันบัดทันเชิงวิชาการเชิงไรคนพูดพื้นเขาไม่รู้หรอกคนพูดมันบัดทันคิดเนาะอันนี้หนูก็ขอโทษจริงๆแต่ว่าโดยความตั้งใจของคนพูดอ่ะบ่ได้คิดเลยว่าจะดูถูกดูแคร์หรือว่าจะพูดให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกับข้าราชการเนาะอันนี้แต่ว่าพอพูดไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็เสียใจจริงๆค่ะมันเข้าใจผิดกันได้จริงๆเนาะพอเรามาคิดว่าเออทำไมข้าราชการเขาคิดแบบนั้นแบบน้อยอกน้อยใจเนาะเราก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าของมันพูดไปแล้วเนาะคุณพี่เนาะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิบายว่าเออบ่ได้ตั้งใจเลยพูดแล้วทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าได้คิดที่จะทำให้มาดูถูกหรือว่ามาตัดงบอะไรตรงนี้เลยค่ะนะคือจริงๆคุณพี่เมื่อกี้เขาไม่ได้แบบว่าด่าเนาะเขาแต่เขาพูดว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไปพูดเรื่องช้างป่วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศคนจำนวนมากเนี่ยรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีนโยบายตัดบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นเฟกนิวที่ถูกปล่อยมาแต่ว่ามันมีเฟสสองแล้วรอบสองก็คือมีคนโค้ดคุณพิธาที่อภิปรายเรื่องงบประมาณที่ใช้คำว่างบช้างป่วยเป็นเฟกนิวนะที่พูดถึงเรื่องช้างป่วยที่ออกมาเนี่ยนะเป็นเฟกนิวเฟกนิวที่มาจากพรรคนั่นแหละมีเสียงอภิปรายช่วงหนึ่งที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้พิจารณาในช่วงงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมฟังวันผมจำได้ผมยังฟังอภิปรายอยู่นะครับคือถ้าเราฟังดูแล้วนะเดี๋ยวให้ฟังนะเดี๋ยวให้ฟังแต่ว่าผมจะพูดนิดเดียวว่าครับเขาไม่พูดถึงขนาดว่าเราจากนี้ไปจะตัดงบบำนาญไม่พูดอย่างนั้นแต่ท่านผู้ฟังผมไม่จะชี้นำนะลองฟังดูดีๆมันจะมีแนวความคิดที่ซ่อนอยู่งบเบี้ยบำเหน็จบำนาญช้างป่วยงบเบี้ยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการมูลค่า 300,000 กว่าล้านสูงเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการทั้งกระทรวงที่ดูแลเด็กทั้งประเทศอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้อย่างที่ผมบอก100บาทแรกที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเราใช้ได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่า40บาทแรกเราใช้ไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไป40บาทนี้มีปัญหาครับท่านประธานเพราะว่าในบำนาญขึ้น2เท่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปี2557บำนาญอยู่ที่ 1,400 ปี64อยู่ที่ 300,000 ล้านบาทปี66อยู่ที่ 322,900 ล้านบาทถามไปที่สำนักงานกพ.ครับตัวเลขนี้จะขึ้นเป็น 700,000 ในปี2560นะครับจะเอาเงินมาจากไหนข้าราชการเกษียณตอนนี้มีอยู่ 800,000 ปี2580กพ.บอกว่าจะมีถึง1,200,000 คนนะครับแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกินงบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกืนแล้วผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดล่ะครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไงเพราะถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก10ปีครับแต่เราทวนคำนะเงินบำนาญเงินบุคลากรเป็นงบประมาณที่เราใช้ไปเยอะมากนี่จึงเป็นยาขมที่เราต้องกลืนนะคุณดุดอนเราต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าต้องมาช่วยกันคิดว่ากระบวนการรัฐราชการอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะคือพูดในแบบนี้มันกำกวมนะแล้วถ้าไปในวรรคตอนอื่นๆก็จะมีคล้ายๆทำนองนี้แหละทำให้ข้าราชการที่นั่งฟังอยู่นะเกษียณแล้วเนี่ยสะดุ้งนะเอ๊ะจะยังไงคือมันมีความรู้สึกว่าตลอดชีวิตราชการก่อน60ปีนี่ทำงานถวายหัวเงินเดือนน้อยสู้สุดชีวิตคือข้าราชการเนี่ยเขาเงินเดือนน้อยเขาต้องถึงมีบำเหน็จบำนาญครับต้องมีระบบนี้อีก2580จะมีข้าราชการเกษียณ 1.2 ล้านคนมันก็เป็นภาระมันก็เป็นการบ้านที่ประเทศนี้จะต้องดูแลจะต้องตอบแทนที่คุณจะมาบอกว่าเนี่ยพูดให้คนคิดว่าข้าราชการเกษียณล้านคนเนี่ยนะ 800,000 คนเป็นปัญหาเนี่ยนะคุณต้องพูดสิถ้าคุณจะหาเสียงหรือจะพูดบอกว่าต่อไปนี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะมีวิธีการดูแลที่ดีของเก่าไม่กระเทือนต้องพูดอย่างนี้สิให้มันบวกหน่อยแต่พูดทำนองนี้คล้ายๆว่าประเทศนี้มันล่าหลังเพราะข้าราชการแล้วต้องเอาเงินไปใช้
แล้วเกษียณแล้วก็ยังกินเงินกันยุบดับยุบยับอุ้ยอ้ายเนี่ยช้างนี่คือคำถามของรายการเราใช่หรือไม่คุณพิธาเวลาไปคุณไปหาเสียงคุณไปอย่างนี้คุณช่อโดนอย่างนี้คือชาวบ้านฟังข้าราชการฟังเขารู้สึกอย่างนี้ถึงแม้ไม่ได้พูดชัดเจนว่าเราจะตัดเงินบำนาญไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกแต่พูดแล้วทำให้คนมันคิดได้แล้วเวลาคุณแก้ตัวไม่ตรงพูดใหม่สิครับว่าจากนี้ไปนะยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ตัดเหมือนเดิมท่านยังคงได้ตามโครงสร้างเดิมแต่ว่าข้าราชการต่อไปนี้จะเราจะดูแลอย่างไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกต้องพูดทำนองนั้นอันนี้ก็คว้างงูไม่พ้นคออย่างที่คุณหนุ่มพาดหัวนั่นแหละใครพาดนะคุณหรือเปล่าก็ขนาดอภิปรายเสร็จนะพี่สำราญคุณสอนศักดิ์อ้วนด้วนนะฮะนี่แหละที่ผมเล่ามาเนี่ยคือผมเป็นฟังเขาตอบแล้วเขาก็พยายามอธิบายเขาพยายามอธิบายตอบยังไงก็ตอบไม่ชัดเจนอธิบายนี่บอกว่าเราไม่มีอคติกับข้าราชการครับนะเราคือปฏิเสธว่างั้นเถอะคือคนที่เขาฟังอยู่เขาก็ยังเข้าใจได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊นะฮะแล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นเฟกนิวได้ยังไงก็คุณพิธาพูดเองเป็นเฟกนิวคุณพิธาเฟกนิวเนาะคือถ้าคุณจะบอกว่าด้วยความเคารพนะครับข้าราชการของเราในขณะนี้อาจจะมีมากเกินไปก็พูดเลยไม่เสียหายหรอกต่อไปเราต้องจะเป็นราชการต้องเล็กลงนิดหนึ่งแต่รายได้จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพูดภาษานี้ไม่ใช่ว่าทำให้เขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นช้างป่วยพูดแล้วแบบนี้นี่แหละครับน่าเสียดายนะเที่ยวนี้นี่แล้วเนี่ยทำให้ข้าราชการบอกว่าสงสัยป้ายที่เขาหาเสียงนี่จะจริงนะคุณอุดรตาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ใช่ไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่เหมือนเดิมบำนาญหมดเหรอ ไม่ใช่นะผมล้อเล่นนะ ต้องแถลงให้ชัดเจนอีกหน่อยครับพรรคก้าวไกลดีกว่าจะมาบอกว่าเจอพิษเฟกนิวนะฮะวันนี้ต้องเอาความชัดเจนเรื่องนี้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ข้าราชการเกษียณเขาได้เข้าใจว่าที่คุณทำจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเป็นแบบนี้บอกเลยโอเคอ่ะเอานี่ก็เอามายังแก้ตัวยังชี้แจงได้ทันนะเอาความจริงอ่ะเอาความจริงใจมาพูดนะรัฐการใหญ่ไปอุ้ยอ้ายไปข้าราชการต้องมีน้อยกว่านี้ก็พูดไปเลยเขาไม่โกรธหรอกดีด้วยซ้ำไปเผลอๆจะประหยัดงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอธิบายความให้ชัดเจน